อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับเมทส์ 5PB Division ทีมกิสกิสเอสควอดราเอ็กซิสเกมส์และ Unity Present นี่เป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ทั้งคนเหตุการณ์ต่างๆนานาเป็นแค่เรื่องแต่งไม่ใช่เกิดขึ้นจริงนะครับผมโอเคเอานะครับสวัสดีผมกราพัวผมนิวส์คุ้มกับเกม Cost Party Blood Dive นะครับผมเกมระดับโคตรของโคตรตำนานเกม Horror RPG นะครับผมเกมหนึ่งเลยที่เคยเป็นตั้งแต่เวอร์ชัน Cost Party 98แล้วก็พัฒนาเป็นเวอร์ชันที่ลงในPSP นะผมชื่อ Cost Party Blood Cover Repeat Fear แล้วก็รวมถึง Cost Party Book of Shadow ที่ผมเคยเล่นเมื่อช่วงแรกๆที่ผมเปิด Channel ตั้งแต่สมัยที่ผมยังมา100ซับอยู่เลยนะช่วงนั้นเลยนะผมก็เคยเล่นภาคแรกของมันซึ่งมันเป็นเกมที่เปิดโลก RPG Horror ได้สุดยอดมากๆนะครับผมคือจริงแล้วเกมนี้มันลงใน PS Vita เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะผมแล้วก็ลงเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ลงภาษาอังกฤษในช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็มันเป็น PS Vita เกมซึ่งมันไม่มีตัวอิมูเลเตอร์ในการเล่นเหมือนกับตัว PSP แล้วก็เรียกได้ว่าไงดีอ่ะถ้าเกิดจะซื้อ PS Vita มาเล่นแล้วก็หาตัวอัดมาด้วยมันจะลำบากแล้วก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่คุ้มค่าอย่างมากนะครับผมเลยคิดว่าผมคงไม่เล่นเกมนี้ไปอีกนานแสนนานจนกระทั่งวันนี้จู่ๆก็มี Android iOS เขาปล่อยขายเฉยเลยช็อกมากสอยเลยไม่ต้องรอทั้งนั้นไม่ต้องแบบคิดอะไรแค่นิดเดียวนะผมเรื่องราวเสิร์ฟเกมนี่จะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูก่อนอาจจะไม่เข้าใจนะผมก็จะคร่าวๆไปตามเกมแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูเกมนี้ไม่อยากโดนสปอยก็ดูคลิปเก่าผมก็ได้นะผมเป็นคลิปตั้งแต่ภาคแรกภาค2นะก็อาจจะมีความการในการพูดภาคสมควรนะผมส่วนถ้าเกิดใครถามว่าตัว OVA ที่เป็นอนิเมะของเกมนี้มันตรงเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็บอกว่ามันไม่ตรงนะผมก็คือตัวละครบางตัวไม่ได้ตายในเกมจริงแต่ตายในอนิเมะก็มีเหมือนกันนะผมแต่ก็คือตัวละครเหมือนกันแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกันนะผมอาจจะไม่เป๊ะมากแต่ก็ถ้าเกิดใครดูมาก่อนแล้วก็จะพอรู้เรื่องเข้าใจนะครับผมแต่สงสัยว่าทำไมตัวละครบางตัวยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้นะผมนะเอาว่าสำหรับคนที่ยังอยู่ดูถึงตอนนี้นะครับผมก็ให้รู้ไว้ว่าผมจะพยายามเล่าเรื่องราวที่ผมจำได้ในช่วงของภาคก่อนๆไประหว่างที่เจอเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เขาที่จะกล่าวไปถึงอดีตที่เกิดขึ้นได้ในนี้นะผมที่ผมจะจำได้อยู่เพื่อที่จะให้คนที่อาจจะลืมไปแล้วบ้างหรือว่าคนที่ไม่เคยดูได้เข้าใจตรงกันว่ามันเกิดขึ้นแน่สำหรับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมสำหรับภาคที่จะไปกินไอของภาคแรกผมควรนะคือเป็นแนวเดินๆแล้วก็ออกตามหาสิ่งของก็
เชิญอีเวนต์อ่านเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะผมนะครับพักได้ที่เป็น RPG เกมซึ่งมีเนื้อเรื่องให้อ่านแล้วก็เจอผีเจอจัมป์สแกร์นิดหน่อยแล้วก็เจอคำพูดที่ดูฮอร์เรอร์ระทึกขวัญให้เราได้พบเจอครับผมฉากเลือดเยอะมากสำหรับเกมนี้เตือนไว้ก่อนนะสำหรับคนที่กลัวพวกนี้นะผมแต่ไม่จัมป์สแกร์มากหรอกนะผมว่าสภาพนี้จะดูมีความ 3D มากขึ้นนะผมจะเป็นไงกันแน่ก็ต้องมาลองรับชมกันเลยกันนะครับผมมาชัปเตอร์0นะผมอัฟเฟนไลท์แสงสลัวสลัวนะครับผมเริ่มณบัดนี้โอเคฉากโหลดดิ้งมาแล้วตัวละครนี้ชื่อนาโอมิเป็นตัวละครนางเอกของเรื่องนี้ชื่อเต็มคือนาโอมินากาชิมะเป็นนางเอกของเกมนี้ในภาคแรกนะผมเอกที่ไม่เด่นเลยเด่นที่ตัวละครตัวที่ชื่อว่าอายุมิที่เด่นกว่าตัวละครพวกนี้เยอะมากนะครับผมนาโอมิก็เป็นตัวละครที่มันเด่นอย่างเดียวคือหน้าอกใหญ่แค่นั้นแหละครับผมเป็นนักเรียนชั้นประมาณม.5ที่เกิดประเทศไทยนะม.5ที่ไปทำพิธีกรรมบางอย่างทำให้เกิดเรื่องราวร้ายๆไปสู่มิติที่เรียกว่าโรงเรียนผีสิงตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เรียกคลาสเล็กก็คือเป็นหัวหน้าห้องคือตัวละครเด่นสุดๆของเกมนี้ชื่อชิโนซากิอายุมินะครับผมโอเคนายเอกของเราก็กรี๊ดไปแล้วรอบนึงโอเคนี่คือตัวละครหลักของเรื่องนี้นะผมชื่อว่าชิโนซากิอายุมินะครับผมโอเคอายุมิจังฮิโนเอะก็คือเป็นตัวละครที่เป็นพี่สาวของอายุมินะครับผมชิโนซากิฮิโนเอะเป็นคล้ายๆอารมณ์เป็นร่างทรงวิญญาณพวกนี้นะครับผมถ้าให้ผมเดานะมันจะเป็นภาพแฟลชแบ็กเรื่องราวตอนจบของภาค Book of Shadow นะผมจำไม่ผิดนะครับผมเนื้อเรื่องจะประมาณว่าอายุมิกับนาโอมิยังมาตามหาต้นตอของเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นโรงเรียนต้องสาบอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยมาเจอเข้ากับสถานที่อย่างนึงที่เป็นบ้านหลังเก่าของตัวละครหลักตัวนึงในเกมนี้นะครับผมแล้วก็บังเอิญเจอกับหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือต้องสาบทำให้อายุมิเกือบโดนฆ่านะผมสุดท้ายพี่สาวก็มาช่วยได้ทันพอดีอะไรอย่างนี้นะครับผมพี่สาวคือคนข้างบนนะผมข้างล่างคืออายุมินั่นแหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนี่ก็2เดือนแล้วนะตั้งแต่เหตุการณ์ Book of Shadow อ่ะเนี่ยคือภาพตัวละครหลักทั้ง7ที่เป็นตัวละครจากภาคแรกนะผมที่ด้วยกันนักเรียนชั้นเดียวกันห้องเดียวกันนะผมแล้วก็บังเอิญดวงสวยไปตกอยู่ในมิติมืดพร้อมๆกันกับอาจารย์กับน้องสาวของพระเอกอีกคนนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีรอดชีวิตมาแค่ส่วนน้อยๆนะที่เหลือก็ตายกันหมดแล้วนะก็ประกอบไปด้วยคนนางเอกก็คือคนนี้นะผมชื่อนาโอมินากาชิมะนะผมใหญ่มากนะผมที่เห็นส่วนตัวละครด้านขวาที่อยู่ติดกันก็คืออายุมิที่เป็นตัวละครเด่นกว่าตัวละครนางเอกนะครับผมแล้วคนซ้ายสุดเป็นชื่อเซโกชิโนฮาระนะผมคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของนางเอกที่ผมบั่นทอนจิตใจในช่วงแรกๆของเกมภาคแรกนะผมแล้วขวาสุดชื่อตัวละครว่าซุซุโมโตะมายูนะผมตัวละครที่ผมชอบแต่แรกเห็นเลยแล้วก็บทบาทของเธอนี่ช่างลูกไม่น้อยมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ใครดูในภาคแรกภาค2นะแล้วก็ทางซ้ายก็จะมีตัวเนี้ยเป็นคนที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะผมชื่อโมชิดะตาโตชิเป็นพระเอกที่ไม่เด่นเลยก็จะเป็นเด่นก็เด่นตอนช่วงกลางเกมคือช่วงแรกบทหายเลยครับผมตัวละครนี้ตัวละครที่เด่นกว่าเยอะแล้วตัวละครตรงกลางชื่อโยชิกิคิชินุมะนะผมแล้วก็รู้หรือไม่ว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวแบบมาสคอตของตัวผมนะผมที่เป็นมาสคอตปัจจุบันนี้ก็คือทรงผมประมาณนี้แล้วก็สีตาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะผมก็คือต้นแบบของตัวละครโยชิกิคนนี้นี่เองนะผมแล้วสุดท้ายตัวขวาสุดซากุทาโร่โมริชิเกะนะผมชิเงะนั่นแหละนะเป็นคนที่แอบชอบคนนี้นะผมเป็นเพื่อนๆกันแล้วก็มีความโรคจิตนิดหน่อยนะสำหรับตัวละครนี้นะผมแล้วจริงๆมี2ตัวละครที่เป็นตัวละครที่เข้าไปด้วยกันพร้อมกันก็คืออาจารย์ชื่ออาจารย์ยุยแล้วก็อีกคนนึงเป็นน้องสาวของพระเอกก็คือชื่อยูกะนะผมแต่ก็ไม่รู้จะปรากฏตัวในเกมนี้หรือไม่นะผมโอเคตามเรื่องราวต่อได้กันนะอันนี้คือเราคร่าวๆจะได้รู้จักตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมโอเคฉันได้รับบาดแผลที่รุนแรงจากผลลัพธ์ของสัตว์มืดที่ฉันใช้ทดลองใช้ดูด้วยตัวเองนะผมแต่ว่านากาชิมะก็คือนาโอมินะอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยทำการช่วยแบกฉันมาออกจากที่อยู่ของชิโนซากิมาได้นะผมก็คือผู้หญิง2คนนี้ตรงกลางนะผมได้ไปตามหาต้นกำเนิดของคำสาปเหล่านี้ก็คือไปพบเจอว่าที่บ้านเก่าของชิโนซากิตระกูลของอายุมิมีบางอย่างที่ผิดปกติอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยตามไปดูแล้วก็พบเจอกับสิ่งต้นกำเนิดก็คือหนังสือที่ผมบ้านนี่นะผมแต่พอจะเริ่มค้นหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่จะการเคลียร์ทุกอย่างด้วยตัวเองก็กลายเป็นว่าพี่สาวรับแทนแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมว่านั่นแหละ สภาพเลือดสาดกระจายนะผมพวก2คนก็คนพบเจอพอดีอยู่ข้างๆถนนตรงภูเขานะผมก็คือมันมีรถขับผ่านมาเจอพอดีอะไรอย่างนี้นะผมก็ขับมาส่งที่โรงพยาบาลก็ทำให้อาการของฉันดีขึ้นนะผมก็คือหมายถึงตัวฉันก็คือชิโนซากิอายุมินะผมผลลัพธ์ของการใช้สารมืดในหนังสือเล่มนั้นมันมากเกินกว่าที่ใครคนนึงจะนึกถึงความน่ากลัวมันไหวหนังสือเล่มนั้นในบุ๊กออฟชาโดว์นี้ก็ถูกฝังไว้ภายใต้เศษซากของสิ่งก่อสร้างที่หลังคาพังลงมาอะไรนี้ปะน่าใช่นะผมมีกาเฟสก็ซื้อตาไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยว่าผ่าน2เดือนแล้วตั้งแต่ที่เหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นที่เฮลลี่โฮสอ่ะ
เฮเวนลี่ฮอลล์ก็คือโรงเรียนต้องศาสตร์นะผมที่ถ้าเกิดทำพิธีกรรมบางอย่างก็จะถูกเอาไปได้ซึ่งเป็นที่ที่ปกติแล้วถ้าเกิดไปที่นั่นแล้วจะไม่มีทางกลับมาได้นะผมแต่พอดีว่าเราโชคดีแล้วก็เก่งในการหาในช่วงพักแรกนะผมก็คือมี5คนที่รอดไปได้นะผมกับโลกความจริงได้ก็คือมีคู่พระเอกนั่นเองนะครับผมที่รอดมาได้แล้วก็คู่ของอายุมิกับโยชิกิแล้วก็น้องสาวของพระเอกนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็อย่างที่รู้ๆกันนะแล้วจะทำให้ภาพเบลอปะโอเคไหมโอเคนี่แหละต้นเหตุของทุกอย่างนะครับผมเครื่องรางที่เรียกว่าซาจิโกะเอเวอร์อัฟเตอร์นะผมตามชื่อแปลว่าซาจิโกะตลอดไปก็คือเครื่องรางไว้สำหรับการดึงมิติให้ไปอยู่ด้วยกันตลอดไปในมิติมืดอะไรอย่างนี้นะผมถ้าเกิดเป็นความตามเหตุผลจริงของเครื่องรางนี้แต่คนหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดล้อมวงเพื่อนที่สนิทกันมาร่วมกันทำสิ่งนี้ด้วยกันก็จะเหมือนเป็นการผูกพันสายใยเข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้นะผมก็คือทำนองว่าจะไม่มีทางจากกันตลอดไปเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะความจริงแล้วมันเป็นการส่งไปสู่มิติมืดต่างหากนะครับผมโอเคผมเชื่อ3คนนี้เป็นตัวละครที่มาทดลองให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สำหรับการทำอย่างนี้นะผมเนี่ยฉีกรอนนะผมโอเคเพื่อทำถูกหรือเปล่านะเอางั้นเลยแต่อันนี้ก็ตามตำนานเขาเล่าว่าถ้าเกิดเราฉีกกระดาษนี้ถูกวิธีแล้วก็ถ้าเกิดแผ่นไหวเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเราโดนแยกจากกันไปอะไรอย่างนี้นะจะบ้าหรือไงเนี่ยที่เธอเชิญพวกเรามาเพื่อที่จะให้มันเกิดเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้ขึ้นนั่นเหรออยากขายสุดเลยขอโทษทีนะจ๊ะแต่พวกนายก็รู้ซะนะว่าตอนนี้พวกเราอ่ะจุดด้วยกันตลอดไปแล้วนะจ๊ะโอเคเปล่าโอเคจ้ะแล้วแต่ซาจิโกะを失ったあの空間からは幸せのサチコさんの効力も消え。หลังจากที่ซาจิโกะหายไปในมิติปิดนั้นผลลัพธ์ของซาจิโกะเอเวอร์อัฟเตอร์นี้ก็หายไปพร้อมกับมันด้วยอ๋อคือหลังจากที่เราไปทำลายมิตินั้นเรียบร้อยแล้วพอกลับมาแล้วปั๊บคนที่ทำพิธีกรรมแบบเดียวกันก็ไม่มีใครรับผลแบบว่าเหมือนกับที่เราเคยได้รับใช่ไหมที่วาร์ปไปมิติมืดแต่ก็แน่นอนนะว่าไม่มีใครหรอกที่อยากนึกถึงสถานที่แบบนั้นอีกอะที่ที่มีคนนั้นไปท่วนติดกับที่นั่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่โหดร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมจุดจบที่น่าเศร้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือที่เห็นนะเป็นหน้าที่ถูกมืดดำไปซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ใช่แค่ว่าตายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเพื่อนที่หายไปที่ตายในมิตินั้นน่ะทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนด้วยลบออกไปจากความทรงจำด้วยซ้ำนะผมก็คือเนี่ยถ้าไปหน้าพวกเขารวมถึงถ้าเกิดถามคนที่มีชีวิตอยู่ที่เคยรู้จักคนพวกนี้คนก็จะคิดว่าเราบ้าว่ารู้จักคนพวกนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ตัวละครเหล่านี้ก็จะเริ่มลืมตัวละครพวกนี้ไปว่าหน้าตาเป็นยังไงแน่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเป็นความโหดร้ายของเกมนี้อันนี้คือฉากเริ่มต้นของ Book of Shadow ตอนที่กลับมาที่โรงเรียนจากภาคแรกนะผมแต่ที่ภาพทุกคนเริ่มเดินหายไปแล้วแม่ของนาวมิก็มาบอกว่าเพื่อนของเธอที่ชื่อเซโกะไม่มีจริงหรือแค่ภาพลวงตาคิดไปอะไรอย่างนี้นะผมแต่นาวมิคนนี้เชื่อว่ามีจริงและยืนยันว่ามีจริงนะผมแล้วก็ถามว่าทำไมไม่มีใครช่วยฉันเลยล่ะอสุมินี่เป็นแม่ของนาวมินะผมฟังนะไม่มีคนชื่อเซโกะหรอกเอานี่กินยาเร็วได้โปรดเถอะไม่นาวมินาซายนอมุโนนาวมิขอโทษนะแต่ถ้าโปรดกินยาเถอะเอายาไปไม่ฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าเราโชคดีมากเลยที่เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้แต่ก็แค่พวกเราเท่านั้นเองมา2เดือนแล้วก็จะเหมือนกับเป็นรกบนดินเท่านั้นเองใครก็ได้ช่วยด้วยหัวหน้าห้องอดทนไว้นะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่นั่นแหละที่ฉากเมื่อกี้นี้นะผมที่แบกออกมาเพราะว่าเห็นพี่สาวตายแล้วก็อาจจะมีก็บาดเจ็บร้ายแรงด้วยนะครับผมพี่สาวไม่ปล่อยเธอตายหรอกนะカルハズミに手を出したオカルト儀式のせいで出血多量の怪我をして
何週間も入院を余儀なくされてしまった。ถ้าผิดเองอะนะที่ตัดสินใจทำวิธีกรรมโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีมาก่อนซึ่งนับผลลัพธ์ที่เป็นแบบแผลที่ร้ายแรงมากสูญเสียเลือดอย่างมากอย่างหนักนะผมแล้วก็รอโรงพยาบาลหลายอาทิตย์เลยนะโอเคอุ้ยมาแล้วจะได้เล่นแล้วนะครับผมถ้าฉากแบบนี้初めて投稿した木更木学園แต่ตอนนี้ฉันก็ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้กลับมาที่โรงเรียนคิราซากิอีกครั้งนึงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนฉันมายืนหน้าประตูโรงเรียนนั้นฉันก็หยุดลงแล้วก็จ้องมองไปที่พื้นดินของโรงเรียนทำให้ฉันนึกถึงอดีตนิดหน่อยนะฉันรู้ดีว่าเมื่อฉันผ่านประตูนี้ไปฉันต้องนึกถึงความจริงที่ว่าซูซูโมโตะหมายถึงมายูนะผมมิสยูก็คืออาจารย์ประจำชั้นที่ติดมาด้วยกันนะและคนอื่นๆนะครับผมหมายถึงเซโกะกับมูเอชิเกะนะไม่มีตัวตนอยู่อีกแล้วซาโตชิโอเคซาโตชิอันนี้ก็คือพระเอกมาแล้วพระเอกโอเคครบทุกคนนะที่เราชีวิตมาได้พวกนายที่มันแค่คนกลุ่มเดียวในโลกใบนี้ที่เข้าใจฉันคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ยังจดจำเพื่อนสี่คนที่จากไปได้อืมตามที่ผมบ้านนะคนที่เป็นเด็กคาดผมสีชมพูก็คือน้องสาวของพระเอกนะครับผมยินต้อนรับกลับนะยินดีด้วยที่รักษาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือนาโอมินะผมแม่ของเราที่ว่านั่นแหละนะก็ฝีคิดถึงภาคแรกภาคสองมากเลยโอ้ยบทก็เป๊ะมากเสียงซอฟเป็นเสียงซอฟแล้วก็หน้าตาตัวละครก็กราฟิกแนวเดิมนะครับผมยืนล้อมวงกันให้กำลังใจโอเคเดินได้แล้วนะผมว้าวมางี้เลยเหรอโอเคมีกดเมนูผมตั้งปุ่มไว้แล้วนะกดเมนูนี้ได้ปรับเสียงบ้างนึงนะครับผมรู้สึกเสียงจะมีปัญหาหน่อยเสียงเพลงเสียงพูดเบาไปหน่อยอ่ะปรับเสียงสักครู่นะครับผมโอเคกดคุยได้ป่ะคุยได้ป่ะโอเคคลิกได้นะครับผมคุณอายุมิคะคุณโอเคหรือเปล่าพี่อายุมิคะอาริกาโตะยูกะจังดายโจบุโยขอบคุณนะยูกะจังฉันสบายดีโอเคคุยได้นะในการคลิกที่ตัวละครนะครับผมสู้ๆนะคะโอเคนะคะโอเคจ้าโอเคมีบทเปลี่ยนด้วยนะครับผมโอเคบทเดิมนะครับผมคุยให้ครบทุกคนนะดียินต้อนรับกลับนะหัวหน้าห้องนากาชิมะคุงซังแหละนากาชิมะซังอ่าฮะบทไม่มาพูดกันแค่นี้พอโอเคซาโตชิพระเอกของเราที่บทแค่มีโอเคดิชิโอซากิยินดีต้อนรับกลับมานะจ๊ะขอบใจนะจริงๆแล้วอายุมิชอบคนนี้นะผมแต่ว่านกนะเพราะว่าซาโตชิชอบนางเอกแทนส่วนคนซ้ายนี้โยชิกิก็ชอบอายุมินะผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนกไหม ตอนนี้บอกยากโอเคเฮ้ชิโอซากิในสุดก็ออกมาได้สินะเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะคิชินุมะคุงคุยแค่นี้ละคิชินุมะคุงありがとう何度もお見舞いに来てくれてคิชินุมะคุงขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาหาบ่อยๆมาตรวจสอบมาเช็คดูฉันบ่อยๆอ่ะไอ้ครับ別にไม่เป็นหาหรอกนะหมายความแบบว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฮะเดี๋ยวนะคุยกับซาโตชิรอบนึงได้ปะโมชิดะคุงว่า大丈夫ทำเป็นไงบ้างโมชิดะฮะ俺にはユカもいるしฉันโอเคนะฉันมียูกะอยู่นะก็คืออยู่กัน2คนพี่น้องอยู่ดีนะผมไม่ตายจากไปถ้าเกิดว่าเป็นเอนดิ้งที่ดีนะโอเคตอนนี้คือเราไปไหนได้บ้างปะต้องเข้าโรงเรียนใช่มั้ยไม่เข้าเรียนเนี่ยเราถึงเพื่อนๆผมเพื่อนที่ตายจากไปแล้วคุณต้องเข้าสินะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคมีเหนื่อยด้วยนะผมถ้าเกิดวิ่งนานๆน่าจะเหนื่อยนะเมื่อกี้มันจะขึ้นท่านเหนื่อยขึ้นมานะผมโอเคมีเหนื่อยโอเคต้องระวังถ้าเกิดเราวิ่งในเกมในเรียกว่าไงดีตอนที่หนีผีได้ด้วยนะผมต้องระวังเหนื่อยด้วยอ่ะไปพวกเธอไปห้องเรียนไปนึกความหลังด้วยกันเถอะฉันยังไม่รู้จักแต่จุดนี้เป็นต้นไปฉันยังคงไม่รู้ว่าเทนจินโชนอัตตาตาจูเฮซาคูคันดโครเดวาไนเกนจิทโนโคโนเซกายนิฉันไม่รู้เลยแม้แต่ข้างนอกของมิติปิดของเฮเวนลี่โฮสต์หรือแม้แต่โลกความจริงนี้ไม่รู้ว่าฮะอุ้ยใครเนี่ยคนนี้คนที่เมื่อกี้นี้ทำวิธีกรรมปะน่าใช่
โอเคมันให้ดูไปเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าพิธีกรรมจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่เกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าซาชิโกะตลอดไปซาชิโกะตลอดไปมินนาอุมาจินายดีด้าเหลือเกินมาตานังกะอัตตาชิโนะชิระนะกะเฮ้ทุกคนดูชอบพิธีกรรมนั้นเหลือเกินนะเนี่ยฉันต้องหาอันใหม่มาเล่นเข้าหน้าแล้วนะมาม่าเกียววะฮายาบันดะโตอีนาโอนากะซุยเจ็ตตะผมว่าวันนี้มาม่าจะไม่กลับดึกนะฉันเริ่มหิวแล้วอ่ะอุ๊ยขับประตูมาใครอ่ะฮัลโหลมาม่าเหรอเหมือนจะไม่ใช่นะอันนี้มันเดินเองนะผมมาม่าหรือเปล่าใครอ่ะประตูเปิดแรงจังเลยเบาๆก็ได้นะเอ๋หันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครนี่นาแต่ทำไมกันล่ะฮะถอนใจช่างมันมันแค่ลมหรือมั้งก็แค่ลมเฉยเองอะลมที่พัดแรงในคืนนี้เพราะฉันใจคอไม่อุ้ยอุตตะโอ้โห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 โอ้ my godหักอย่างนี้เลยนั่นไงชิ้นส่วนนั่นไงซาดิโกะใช่ไหมเนี่ยคำสาบมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันเริ่มเติบโตขึ้นแล้วอ๋อโลกความจริงได้แล้วนะโดยที่ไม่ต้องไปคือตามถึงที่ตามช้าหน่อยก็เลยว่าตามถึงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเลยไม่ต้องเอาไม่ตีมืออะไรอย่างนี้แล้วสินะมีความโหดมากขึ้นนะผมเราอาชิเมนเฉยโอเมนโอเมนคืออะไรนี่ต้องรับกลับบ้านนะเป็นไงบ้างล่ะแม่แล้วเกิดแม่ไม่รู้นะครับผมว่าครอบครัวตัวเองเป็นอะไรที่แปลกประหลาดอะไรพวกนี้นะไม่อยากเชื่อเลยเธอโชคดีเนี่ยที่บังเอิญหกล้มไปทับมันอีกแล้วเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ตัดพวกแนวคัตเตอร์หรือว่ามีดหรือพวกนี้นะครับผมทำไมเธอเข้าลงมาตั้งสองเดือนแล้วเนี่ยรู้เปล่าฮิโนเอะมิไตนีมาตะยูเระโดโนะโตะโอคัลโตะมะไกนะโกโตะชิเตะรุนจานายเดชิโอเนะชีวิตมันเปราะบางนะรู้เปล่าว่าแต่ลูกทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ยมองว่าลูกคงจะไม่ไปตกอยู่ในธุรกิจแปลกๆเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมลึกลับบางอย่างกับพี่สาวเธอนะฮัตไตเดะอย่ามายุ่งกับหนูมういつものこととはいえ、日の絵もどこへ行っているのやら。うちの娘たちは親に心配ばかりかけて。แล้ว日の絵ก็ฮะตัวแบบที่ผ่านมาเลยสบายได้เลยว่าลูกคนนี้ทำให้ฉันหัวงอกตายอยู่แล้วเนี่ยทำให้ฉันเครียดตายอยู่แล้วอ่ะ日の絵เหรอไปสวรรค์แล้วจ้ะไม่กลับมาอีกแล้วนะแม่ไม่รู้เว้ยไม่มีใครรู้เลยเหรออืมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกปิดไว้ในวงแคบๆมากครับผมเจ็บไหมโอ้นะโอ้นะอยากปอดไม่รู้ทำไงดีใจเย็นอายุมิใจเย็นปีดาวภาพเดิมซ้ำๆทุกเล่นในห่วงฉันฉากเดิมนั้นยังคงติดตาเอาให้ดูเนี่ยนั่นไงฉากนั้นให้ดูใกล้ๆทีนึงคือก็ไม่เห็นหัวหรอกหัวมันหายแล้วไปอายุไม่กี่คนเดียวกันนะแล้วก็อ้วกนะผมแล้วก็เสื้ออื่นนะผมพี่สาวเป็นไหวครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นใต้ดินนั้นที่บ้านของชิโนซากิทำให้ฉันล้มลงไปกับพื้นนะผมยังรุนแรงครับผมแต่ว่าที่แย่ก็คือทำไมทั้งพื้นที่นั้นทั้งบ้านนั้นยังคงนิ่งอยู่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้พังลงมาเลยนะส่วนของบ้านก็คือเหมือนแผ่นดินไหวหนักอะแต่ว่าบ้านปกติดีทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะผมปฏิหาริย์มากร่างกายของฮิโนเอะที่ไร้ชีวิตปรากฏตัวขึ้นมาราวกับแสงสว่างของไฟที่เจิดจ้าขึ้นมาพร้อมกับสีแดงของเลือดที่กระจายไปทั่วจากใบมีดที่ผ่าบริเวณเนื้อด้านบนของเธอจนกระทั่งขาดกระจายนะผมใบมีดนั้นฟันลงมาที่เธอเรากับกำลังเต้นเราอยู่เลยแล้วก็ตัดผ่านตัวเธอ
ด้วยลักษณะที่แปลกประหลาดมากแล้วกับพยายามให้ตัวเธอนั้นแตะกับพื้นได้เลยก็คือเหมือนว่าคือเราไม่มีจังหวะให้ล้มลงไปบนพื้นเลยก็คือโดนฟันอยู่อย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะครับผมหยุดนะก็คือครั้งท้ายที่เห็นนี้นะครับผมฉันคว้าร่างกายของฮิโนเอะไว้แล้วพยายามดึงให้พี่ออกมาจากจุดนี้ให้ได้แต่ฮิโนเอะกับใช้แรงน้อยที่เหลืออยู่ปกป้องฉันไว้โดยการผลักฉันออกมาให้ตายสิเธอต้องอยู่นะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะอายุมิจำไว้นะว่าพี่สาวของเธอน่ะอยู่ข้างเธอเสมอนะใจของเธอพูดตอนที่โดนฟัดฟันเนี่ยนะโคตรโหดฉันได้ยินเสียงพี่คำพูดนี้ทำให้สมาในหัวฉันพูดอย่างนุ่มนวลและเสียงที่นุ่มนวลโอ้ my god นี่คือจุดที่ทำพิธีกรรมนะผมและหลังจากนั้นเพียงคู่เดียวเท่านั้นพี่ดันที่อยู่ด้านบนก็จู่ๆก็เกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาแล้วก็แตกเสียงเสียงตรงมาทับร่างพี่สาวของเธอจนคลั่งแหลกเป็นชิ้นๆและหายไปทั้งหมดทั้งล่างเมื่อฉันเห็นภาพนั้นฉันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มวิ่งเป็นวงกลมกี่ร้อยอย่างควบคุมไม่ได้ฉันเกิดจะวิ่งเข้าหากองไฟแล้วถ้าเกิดนาวมิไม่จับฉันไว้ก่อนอะมือและเท้าของฉันปกคลุมไปด้วยรอยแผลสีแดงมากมายจากการโดนตัดของคำสาปใบมีดเหล่านั้นที่ฉันเชิญขึ้นมานาวมิก็มีแบบแผลเช่นกันแต่ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่เมย์นะหัวหน้าห้องพวกเราต้องไปแล้วนะปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปแต่สุดท้ายนาวมิก็พาตัวอายุมิออกมาได้นะครับผม篠崎幸子と天神症の呪いその根源を追う私と中島さんの前にเหตุผลที่ตอนนี้มาที่นี่เพราะต้องการแก้คำสาปนะครับผมประมาณว่าแอบหวังว่าจะเจออะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคำสาปเหล่านี้ได้ก็เจอกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งผลลัพธ์ก็คือกลายเป็นว่าแย่ลงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับผมนากาชิมะและฉันต้องการให้เพื่อนของพวกเรากลับมามีชีวิตอยู่อีกครั้งพวกเราก็เลยไปที่ต้นกำเนิดของคำสาปเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังซาชิโกะชิโนซากิและโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมก็ได้รู้จักเจนี่สังเกตเห็นนะครับว่านามสกุลของซาชิโกะกับนามสกุลของอายุมิอะชิโนซากิเหมือนกันนะผมคือเป็นญาติห่างกันนะครับこの世に存在しないはずの篠崎よしえと幸子の成果が現れた。พวกเราค้นหาและพบเจอกับสถานที่แห่งนี้ที่มีคนมีอยู่พื้นที่บ้านของโยชิเอะและซาชิโกะชิโนซากิที่ควรถูกทุบทิ้งมานานมาแล้วแต่มันยังอยู่その地下にあった古代の本ブックオブシャドウズで黒魔術を試した私は。ที่ใต้ดินของที่นั่นเพื่อได้พบเจอกับหนังสือเก่าๆที่เป็นสื่อเล่มวันนี้ที่ถูกเรียกว่า Book of Shadow หนังสือแห่งเงานะผมฉันนึกว่าฉันจะทำการแก้คำสาปนี้ได้ด้วยตัวเองก็เลยลองใช้สารพื้นนิดหน่อยกับตัวฉันเองดูยูเมคาอุตสึทสึกะโมะวะการะไนโอโซโรชิ事態に襲われて瀕死の重傷を負ってしまったのだแต่แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นฝันร้ายเท่านั้นเองฉันได้รับการจบตีจากทุกๆด้านเลยไม่รู้เป็นความจริงหรือไม่ด้วยซ้ำอ่ะแต่บาดแผลนั้นมันร้ายแรงมากเลยどうしてあの場所が分かったのかは知れないけれど飛び込んできたお姉ちゃんが私をかばってฉันไม่รู้นะว่าทำไมพี่สาวถึงรู้ฉันอยู่ที่นั่นแต่มีอย่างที่ฉันรู้นะคือพี่สาวมาหาฉันหนึ่งรอบเดียวเพื่อช่วยฉัน結局私は何もできずただ犠牲を増やしただけだったท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็มีทำให้แย่ลงกว่าเดิมฉันก็แค่เพิ่มอย่าสังเวยเหตุการณ์นี้คนหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะก็คือพี่สาวก็ต้องตายจากเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่าอายุมิไปหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับผมก็เลยอย่านะกันไกลอย่านะกันไกลอย่าฉันควรต้องตายสิฉันควรต้องตายแล้วมันฉันสิฉันรับผิดชอบคือควรตายอ่ะฉันต้องเป็นฉันสิมันต้องเป็นฉันมันต้องเป็นฉันนี่โซ่ชินะชินะชินะเอาเลยสิเอาสิตายเลยตายเลยตายเลยเสียงใครเสียงผู้ชายนะครับผมจะโอ้วันนี้นั่นだよやめるなよそのまま死ねよใครอะตัวละครใหม่มานะครับผมมีสารรูปแพทด้วยยังมาทูดนะผมไม่เอาหน้าอยู่สิก็ตายเร็วสิฉันไม่เห็นเด็กชายคนหนึ่งที่เอาเท้าข้างหนึ่งไว้บนโต๊ะของฉันและเอื้อนเอ่ยคำพูดที่ฟังดูแย่ออกมาเขาใส่ชุดที่เป็นฮู้ดสีดำนะผมทำไมเขาถึงอยู่ในห้องฉันกันแน่ล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้ตัวตอนนี้เขาเข้ามาในห้องด้วยซ้ำอะ
ใครอ่ะ死んでくやつが俺の名前なんて興味ねえだろ嘘ばっかだなお前の反応ถ้าเธอจะฆ่าตัวตายจริงๆก็สนทำไมแล้วฉันเป็นใครกันแน่ล่ะแต่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเธอไม่ได้เอาจริงหรอกนะสะอื้นใครอ่ะวอทเดี๋ยวอะไรเปลี่ยนอาวุธเฉยเดี๋ยวใจเย็นฉันบอกแล้วไงว่าเธอไม่ได้เอาจริงอ่ะเธอแค่หลอกตัวเองเท่านั้นเองอ่ะโอ้คำด่าตะกี้เราอยู่กันแน่ล่ะอีโง่ตะกี้จะช่วยตัวเองไม่ใช่เหรอพยายามหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองไม่เจ็บปวดอีกต่อไปอ่ะやつ当たりしてねえで動けやまったれ。โอ้โหรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็หยุดแทงตัวเองงั้นสักทีเถอะนะฮะอย่างงอยดาเรโมโตสุจูกุเรนิโซไม่มีใครมาช่วยเธอหรอกมีความตัดเยื่อใยอย่างรุนแรงโหดเหี้ยมมากดาเรโยนั่นน่ะโย何しに来たのよนี่แกเป็นใครกันแน่วะเนี่ยต้องการอะไรกันแน่มาที่นี่ทำไมดาเรเดโมเนซาฉันไม่ใช่ใครทั้งนั้นน่ะ嘘ついたまま本当に終わっちまっちゃつまんねえぞมันคงจะน่าเบื่อยากถ้าเกิดเธอโกหกตัวเองอย่างนี้ต่อไปอ่ะฮะอู้อะไรพลังโคล่าให้มาฝรั่งโคล่ามานึกพลังบางอย่างแต่ไม่ทันพูดอะไรเขาก็ยื่นสิ่งนี้มาให้ฉันเป็นมาฝรั่งโคล่าราคา10เยนนะผมวอทเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นยืนสีหน้าที่เยือกเย็นแปลกๆอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวออกจากหน้าต่างออกไปจากหน้าต่างโดดไปหายไปอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรองงโคตรๆอย่างนี้เรียกเงือบแต่ยังเศร้าอยู่แต่ยังเงือบเลือดก็เศร้าด้วยแล้วฉันก็ทำได้แค่ยืนตรงนั้นแล้วก็สื่อซื่อต่อไปฮะไม่แต่คนเล่นก็เงือบนะครับผมโอเคโยชิกิมานี่คือมาที่บ้านปะเนี่ยนั่นไงมาตามหารักแท้ไม่ใช่ละบ้านของชิโนตะกิแถวนี้สินะนี่แถวนี้สักแห่งนึงอ่ะคิดว่างั้นนะแล้วคงเจอพอดีปะพอดีทักทายกันเปล่ามองให้หมอนี่ไปแปลกๆไงไม่รู้แฮะไม่ดูสตาร์เลยอะไรงี้ข้าวัตตะกักโกนยัตส์ดะนะนี่เด็กบ้านนั่นใส่ชุดบ้านกันแน่วเนี่ยเทนจินโชมุโฮคายชิกิเอซัตตะอิมะซึมิฮอโรโบชินิวัตชินินานิกะเดคิรุโนดะโรตอนนี้โรงเรียนเฮเวนนี่โฮสก็หายไปแล้วอ่ะแล้วไงต่อล่ะฉันจะไถ่บาปตัวเองแน่กันแน่ละเนี่ยเอาว่าไม่หาเรื่องเพิ่มเติมพอได้หาเรื่องอีกแน่ๆเลยอ่ะโอเคห้องเรียนนะผมฟุ้งฟริ้งเหมือนเดิมนักเรียนต้องอันนี้ปะโอเคมีโค้งหัวสวัสดีครับคุณครูอะไรนี้สวัสดีค่ะคุณครูนะผมทุกคนสวัสดีอะไรนี้ทำได้ดีมากเลยอะไรนี้มั้งไม่แน่ใจถูกไหมนะครับผมไนส์เวิร์กเฉยโอเคแล้วไงต่อซาโตชิเฮ้ซาโตชิโอ้ไม่คิวเบนโตะเลยนะโอคิโจะเด็กเขาเซวันนี้แนวมือเที่ยวมาจากบ้านใช่ไหมล่ะแล้วไปกินกันบนดาดฟ้าไหมล่ะน่าโซดะนะคิววะเทนคิโมยูซาโซดะชิอีกกะอ๋อได้เลยวันนี้ก็เหมาะดีนะไปกันเถอะอยู่ห้องเดียวกันก็เลยชวนมากินข้าวด้วยกันนะผมซึ่งทั้งหมดทั้งอายุมีทั้งนาวมีก็อยู่ห้องเดียวกันนะผมแต่ทำไมชวนกันกินแค่สองคนล่ะเดี๋ยวรู้สึกถึงรังสีวายเบาๆไงไม่รู้แฮะคิดว่ากันไหมสุดยอดโซดะนะคิโมะก็全然ないว้าวต้องพาสวยงามมากเลยเนี่ยไม่มีเมฆสักก้อนเลยอ่ะอากิบาเรดะนะฉันชอบพาร์ทที่ดูเหมือนโล่งจังเลยอ่ะฮะฉากนี้มันคืออะไรฉากจิ้นวายเหรอตรงนี้เป็นไงล่ะหน้าแบ๊วมากเลยซาโรชินี่หน้าแบบซาโรชินี่ตาแป๊วส่วนโยชิกินี่ตาเครียดมาเลยทีเดียวนะผมฉันต้องบอกกันเลยนะว่ารู้สึกว่าอาหารของฉันมันรู้สึกเบาๆไงไม่รู้แฮะอีบอลนี่ใครแย่งกินไปหรือขโมยอะไรไปหรือเปล่าแล้ววันนี้แนวอะไรมากินงั้นเหรอฮะโยชิ時間あったから揚げ物にした。ฉันมีเวลาก็เลยผัดข้าวนิดหน่อยนะ相変わらず何でも作れるなお前は。俺んちは昨日の残り物とかだよ。多分。ให้ตายสิได้ทำอาหารเก่งนี่เนาะส่วนฉันคงได้แต่อาหารที่เหลือทิ้งค้างเมื่อคืนอะไรงี้มั้งいいじゃねえかよ。この幸せもんが。มันปัญหาโลกแตกเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเธอถามฉันอะคิดว่างั้นเหรอเปิด อะไรเอ่ยอะไรอะไรวะน่ะกระดาษ
for bread or something มันนี่ใครเอาขนมปังไปเดี๋ยวแล้วให้เงินมานี่คืออะไรขอสั่งแม่ คือแม่เอาตังค์ใส่ไปในกล่องอาหารให้ไปซื้อกินเองใช่ไหมเงือบแบบมองนี่เกมผีเกมฮาこんなところでご飯なの今日は晴れてるし一層美味しく食べられそうねกินข้าวขมวดเหรอเนี่ยพวกเธอวันนี้วันดีนะเนี่ยพนันได้เลยว่าอาหารเธอคงอร่อยขึ้นแน่ๆเลยเนามีปะดูท่าหนึ่งท่านี่คืออะไรอุ้ยใครอ่ะอุ้ยตัวละครใหม่เฉยเลยนี่ว่าคุณซึนเซ่ใครอ่ะคุณมิสคูออนนิว่าเหรออ่านว่าอะไรใช่ปะวะใช่อ๋ออาจารย์เหรอโอ้ยยี่สิบสี่นึกว่าเรียนใหม่โอเคไหนว่าอาจารย์คนใหม่ที่มาแทนอาจารย์ยูสินะอาจารย์ยูก็สาวแบบนี้นะครับผมยี่สิบสี่ปีนะนี่คืออาจารย์ประจำชั้นของพวกเราชื่อคุณคูออนนิว่าอ่านถูกปะไม่แน่ใจนะครับผมเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะผมสีขาวตาสีฟ้าแล้วก็เสียงของเธอช่างนุ่มนวลเหลือเกินคลาสเมทの話によると俺たちが天神小学校から戻ったあの日からพวกเราได้ถามเพื่อนร่วมห้องพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์คนนี้ตอนที่พวกเรากลับมาจากเฮลนี่โฮสต์นะครับผมちょうど半年前にこの学校に赴任してきた先生らしいが俺たちにその記憶はないเพื่อนๆต่างก็บอกกันว่าอาจารย์คนนี้มาตั้งแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้วนะแต่พวกเราห้าคนไม่มีความจำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอ่ะ俺たちにいた世界ではก็คือユイ先生という別の先生がその立ち位置だったก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ตายไปแล้วแต่มิตินั้นก็ถูกแทนที่ด้วยคนอื่นหมดเลยนะครับผมในโลกของพวกเราอ่ะคนที่มาเป็นอาจารย์ก็คืออาจารย์ยุยนะครับผมซึ่งมีบทบาทเดียวกันเลยだからこのクオン先生には悪いけど天神小学校から生還した俺たちはみんなこの事実に違和感を感じていたพวกเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกต่อต้านจากคนนี้หรอกนะแต่ว่าความรู้สึกแปลกๆที่ว่าเธอมีตัวตนอยู่ตรงเนี้ยที่เธอเป็นคนจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ปกติเท่าไหร่หรอกนะสำหรับคนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์เฮเวอรี่โฮสต์นั่นน่ะก็คือเหมือนตัวละครจู่ก็เพิ่มเข้ามาทดแทนที่ตัวละครคนเดิมอะไรเงี้ยมันแปลกๆไงจะไปกินมื้อเที่ยงเหรอซาโตชิจะชอบกินอะไรกันแน่งั้นเหรอฮะถามผมเหรอสกินาทาเบโมโนวะอาหารที่ชอบป่ะจ้าคอซุดงก็เนื้อหมูสไลด์กับข้าวมั้งครับผมโอเคเพียกหน้าด้วยคืออะไรซื้อให้เหรอมาถามแล้วก็จากไปเงียบอะไรของเธอเนี่ยคาราคาวาเรตันเดียฮะแต่คงจะมาป่วนนายแน่ๆเลยมีความรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นตัวละครที่จะเป็นศัตรูใจกับนางมีวะคิดว่างั้นไหมเฮ้ยคิดว่าฉันคงต้องไปซื้อขนมปังที่คาเฟ่กินนะได้เลยแต่นายคนรีบเลยนะเพราะคิดว่าเวลาอาหารเที่ยงมันเริ่มแล้วก็คงมีคนมากินเต็มเลยนะโอ้ให้ตายสิเธอพูดถูกโอเครอแป๊บนึงนะฉันกลับมาเออให้วิ่งเหรอทัชดาวน์เดอโอเควิ่งเดี๋ยวนะมีเวลาป่ะเนี่ยนะแล้วก็ปกติจะมีการเดินสตามิน่าด้วยอ่าฮะถ้าเกิดเธอวิ่งเต็มที่ก็จะทำให้หยุดวิ่งสักพักนึงนะผมเพราะเหนื่อยอะไรอย่างงี้คือต้องรีบจริงป่ะเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนไหมตอนนี้น่าจะฟื้นขึ้นมาเองถ้าเกิดเธอไม่วิ่งนะผมยังก็ตามให้แน่ใจว่าถ้ามีโอกาสก็ให้หยุดวิ่งแล้วก็ค่อยวิ่งมาใหม่อะไรงี้นะผมก็คือง่ายๆคือเราไม่ควรจะวิ่งจนกระทั่งสุดหลอดใช่ไหมอะไรงี้ปะอ่ะเตรียมพร้อมนะผมโอเคต้องวิ่งใช่ไหมวิ่งนะโอ้ไปแล้วเอ้าโอ้แค่นี้เดี๋ยวเร็วจังไม่ว่าจะวิ่งกับวิ่งแล้วก็ตามที่ตอนแรกหาไปอะไรงี้ไงไม่ใช่แค่วิ่งออกมาจากประตูแล้วก็จบแล้วแค่นี้กดแค่นี้คือวิ่งขอบคุณที่สอนนะผมฉันไปไม่ทันอ้าวเมื่อกี้บอกเร็วนะตอนนี้นะ俺の指くらい一本やるอันนี้มอบพลังกำยังอีกแล้วนะบอกแล้วคงจะไม่เหลือแหละนะอันนี้เอานี่ไปฉันเหลือไอ้กุ้งทอดให้อันนึงเปิดดูสิจากฉันรู้สึกว่าเปล่งประกายเมื่อฉันได้เห็นกุ้งทอดนั้นที่อยู่ในกล่องอาหารข้าวหล่ออะไรนะเฮ้ยจริงอ่ะขอบคุณนะอามอามเนี่ยนะอามที่ผมวายโคตรอ่ะวอเดอร์พี่กินยังเนี่ยวอทพอหอบเฮลิคอปเตอร์เหรออะไรเดี๋ยวฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นพอมานี่เฉยเงือบไหมงง
เอ๊ะ持田聡様แมทอินแบ็คชายชุดดำนะผมคุณควรจะเป็นคุณซาโตชิโมชิดะใช่ไหมครับผมเฮ้ยอะผมเหรอใช่ครับแต่ว่าทำไมมีอะไรเหรอคุณโยโมชิดะใช่ไหมผมมาส่งอาหารเที่ยงฮะยี่บอลนั่นเป็นคนเมื่อกี้นี้อาจารย์เมื่อกี้นี้มาสั่งอาหารให้เดี๋ยวกันเลยใช่หมูสไลด์หรือเปล่าตึงนั่นไงใช่ถึงด้วยชายชุดดำได้ส่งเข้ากล่องครบเงานะผมที่มีหมูสไลด์อยู่ข้างในนั้นที่มีไข่ตอกอยู่ด้วยมันสวยงามมากอาหารโปรดฉันเลยนะเนี่ยและตัดเต็มสวยงามฟุ้งฟริ้งมากช็อกก็ช็อกโยชิกิสตันออกมาแล้วก็กระโดดไปจากจุดนั้นนะผมพร้อมกับกุ้งทอดที่อยู่ในมือเขาที่ตกลงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมถืออยู่นะก็สิ่งไม่ได้ให้ซาโตชิกินเลยเพราะเห็นครอบเมกายของเขาของนี้รับไม่ไหวเลยนะผมนั่นไงกุ้งข้างล่างไม่กุ้งหน้าของกูหน้าจินวายของเราไม่ล้มไปแล้วโคตรเงียบใครอ่ะอาจารย์กูโอนเหรอให้อย่างนี้เด้อนี่มันลูกขนุนชัดเลยนะโอเคตัวละครใหม่เขาแนะนำไปเรื่อยๆนะผมตัวละครที่3แล้วที่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้นะครับผมใครเนี่ยตัวละครใหม่เยอะเลยหัวหน้าห้องโอเคแสงสว่างของห้องเรียนเป็นเมืองกลางสีทองนะผมเพราะกำลังใกล้มืดแล้วใกล้พบค่ำแล้วแต่สายตาฉันคงจดต้องไปที่พื้นของห้องเรียนนากาชิมะคงเห็นแหละว่าฉันรู้สึกว่ามีแล้วในใจของฉันเต็มไปหมดเลยอ่ะชัดเจนมากเลยนะผมว่าคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอโอเคหรือเปล่านากาชิมะถามฉันตอนที่เธอนั่งลงบนโต๊ะข้างหน้าฉันเธอพยายามจะปลอบฉันอยู่พอสังเกตดูดีๆแล้วก็เห็นว่ารอบๆดวงตาของนาโอมิก็มีสีดำค้ำๆก็คือเหมือนกับว่าอดนอนแล้วก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันในนี้นะผมไม่ต่างกันเลยอาจจะไม่ได้เห็นใกล้ๆก็ตามแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมมือซ้ายยังคงมีผ้าแผลพันอยู่ซึ่งมันทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นฉันพยายามที่จะมือมันให้เต็มที่ไม่สนใจมันแล้วก็พยายามยิ้มอย่างว่างเปล่าให้ได้ขอโทษนะฉันจะไม่สร้างปัญหาอีกแล้วแต่นะฮะปัญหาอะไรอ่ะปัญหาอะไรกันเธอเข้ามากันแน่เนี่ยฉันฝืนตอบไปไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะฉันก็แค่ยิ้มตอบอีกครั้งนึงเป็นการตอบเธอที่น่าจะทำให้เธองงหน้าดูเลยนะแล้วก็ออกจากห้องเรียนนี้ไปหัวหน้าห้อง今出て行ったの篠崎か。まきちゃんも見えない篠崎。あ、じゃあ本番やんか。ナオミどうしたの？見たのレパーナオミ。委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。หัวหน้าห้องน่าจะแบกรับเรื่องที่ลำบากของพวกเราเยอะแหละนะ。พวกเราควรจะซัพพอร์ตเธอไว้ให้มากกว่านี้。お前もだよナオミ。無理していないか。ไม่ใช่แค่ยูมิคนเดียวหรอกนะ。ナオミเธอก็ด้วย。เธอก็มีอะไรคิดเยอะใช่ไหมล่ะ。大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。ฉันสบายดีอะนะแบบว่าฉันไม่ใช่คนเดียวนี่นะที่ต้องพบเจอกับเรื่องพวกนี้อะพวกเราต่างก็ต้องใช้กำลังแข็งมากกว่านี้แหละนะ ฉันก็แค่หมัวเธอจะไม่ทำอะไรที่รุนแรงอะขณะที่ฉันเดินกลับบ้านฉันนึกถึงตอนที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นฉันนอนที่เตียงมือและแขนของฉันถูกพันไว้ด้วยผ้าแผลตอนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาดอกไม้มาเยี่ยมฉันはじめましてใครเนี่ยあらそっくりですねお姉ちゃんとยามามูระนะผมสวัสดีเธอไม่รู้จักฉันหรอกนะแต่ว่าโอ้คุณพระช่วยเธอหน้าตาเหมือนกับพี่สาวของเธอเลยเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะ私は山村未来ฉันชื่อ山村未来あなたのお姉ちゃん日の絵とともにウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです日の絵อ่ะเหมือนพี่สาวของเธอนะและฉันก็ต่างอยู่ในสถาบันวิคาด้วยกันเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการทรงเจ้าพวกนี้นะผมคุณรู้จักของพี่สาวนะผมคุณรู้จักพี่สาวฉันเหรอใช่
これはお見舞いです。ใช่เลยล่ะเป็นหัวทำไมเธอมาที่นี่ไงล่ะมาหาเธอระหว่างที่เธอพูดอยู่เธอเอาช่อดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะเล็กๆข้างๆเตียงรู้สึกหน้าที่สงสัยแค่รู้ご両親は今いらっしゃらない？พ่อแม่ของเธอน่ะอยู่ที่นี่งั้นเหรอお買い物に行っていますเขาไปช้อปปิ้งน่ะそうお父さんもお母さんもまだ知らないのですよね日の絵の死をเข้าใจแล้วนั่นแสดงว่าแม้แต่พ่อแม่ของเธอไม่มีใครรู้เลยสินะว่าฮิโนเอะตายไปแล้วอ่ะสะเทือนใจอีกทีนึงเขาจะให้ชีวิตอันนี้วันนั้นอ่ะที่เธอตายจากไปあなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に日の絵は私に最後の連絡をくれていましたก่อนที่ฮิโนเอะจะตามเธอไปที่บ้านเก่าของชิโนซากิน่ะคนท้ายที่ฮิโนเอะติดต่อคือฉันเองเนจังพี่สายติดต่อคุณนั่นเหรอきっと自分の運命を理解してそして受け入れていたのね精霊は人の四季を教えてくれるのเธอเข้าใจโชคชะตาของเธอเองแล้วก็รับมันได้ผู้วิญญาณน่ะสามารถบอกได้นะว่าใครจะตายเมื่อไหร่ถ้าเกิดเธอปล่อยว่าเขามาบอกจะงั้นเลยできる精一杯の行動と覚悟が持てる彼女は立派だったわฮิโนเอะก็เต็มตัวทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ฮิโนเอะก็เต็มตัวทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเธอไม่สนใจว่าตัวเองจะเป็นไงตามเธอเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยเป็นคนที่สุดยอดมากๆน้ำตาฉันก็ไหลออกมาและฉันก็หยุดมันไม่ได้เลยขณะที่ฉันฟังเรื่องราวเหล่านี้ฉันนั่งอยู่บนเตียงอยู่แล้วรู้สึกเหมือนจะหมดสติไปแต่ที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปฉันพยายามประคองตัวเองไว้ด้วยร่างกายที่มีผ้าแผลพันอยู่เต็มตัวยามามูระเข้ามาหาฉันแล้วก็พยายามประคองฉันไว้อายุมิจันฮิโนเอะの意思を伝えるわอายุมิฉันมาที่นี่เพราะคำขอสุดท้ายของฮิโนเอะนะที่มอบให้เธอฮะคุโรโนะบุ๊คออฟชาโดวส์を取り戻しなさい代々篠崎家が守り続けてきた門外不出の禁忌の書よการนำเอาศาสตร์มืด Book of Shadow บทบาทแห่งเงานี้กลับมาหนังสือต้องห้ามที่ถูกส่งผ่านครอบครัวชิโนซากิไปรุ่นต่อรุ่นあの本が心ない者の手に渡ればこの世は混乱の淵に落とされてしまうถ้าหนังสือเล่มนี้ถูกตกไปอยู่ในมือของคนที่ผิดพลาดคนที่ไม่ใช่แล้วก็โลกก็ถูกตกไปอยู่ในวังวนแห่งความกลาโหนแน่ๆ私たち WI は精霊と心を通わせる自然の意志にただ沿おうとする白魔女の組合เข้าใจหรือเปล่าล่ะพวกเราก็เป็นเสมือนองค์กรที่เหมือนกับไม่มดฝ่ายดีนะที่คอยปกป้องให้เราวิญญาณอยู่ในธรรมชาติได้อย่างเป็นปกติご両親の反対を押し切って篠崎家から飛び出した日の絵は今さら関わるのをためらっていたのだけれどในขณะที่ฮิโนเอะกำลังลังเลว่าจะจัดการยังไงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อสายของชิโนซากิดีกันแน่เธอก็ได้ทำการต่อต้านพ่อแม่ของเธอแล้วก็ปฏิเสธเชื้อสายของตัวเองไปคิเนその存在を感じるようになってずっと気にしていたのแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็มันมีพลังที่มหาศาลขึ้นเรื่อยๆนะ私とウィッカの仲間で調べたけれど篠崎よしえと幸子の屋敷跡地にはなかったわคนในองค์กรคนอื่นๆรวมถึงฉันด้วยก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่มีใครที่พบเจอหลักฐานว่าสถานที่ที่อยู่ของโยชิเอะและซาจิโกะชิโนซากิอยู่ที่ไหนกันแน่サラチだったはずのあの場所に焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれどพลอยพบเจอกับสถานที่ที่คิดว่าใช่ว่าเป็นบ้านเก่าแต่ก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงเป็นบ้านที่ว่างเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมไม่ใช่ที่ที่เป็นที่จริงแค่นั้นที่พวกเราเจอけれどあの場所からは消えても感じるの存在はまだ残っているこの世のどこかにแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ที่นั่นก็ตามฉันรู้สึกได้ว่ามันมีตัวตนอยู่มีสถานที่นั้นอยู่จริงๆในโลกใบนี้สักแห่งนึงยามามูระมองมาเต็มตาคุณこの町にあなたや篠崎よしえと同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしらเธอรู้หรือเปล่าว่าในเมืองนี้ยังมีคนที่มีสายเลือดเดียวกับเธอและโยชิเอะอยู่นะ
ยามามูระดึงกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าของเธออย่างระมัดระวังและเขียนชื่อและที่อยู่บนแผ่นกระดาษนั้นเธอฉีกกระดาษนั้นออกแล้วก็ยื่นให้ฉันมากินะชิโอซากิฉันรู้จักชื่อนั้นเป็นชื่อที่เขียนอยู่ในต้นตระกูลของพวกเราโอเคตรงไหนวะมากินะทางซ้ายนี้โอเคตระกูลโยชิเอะอยู่ด้านขวาก็มันเชื่อมต่อกับตระกูลเราไงวะไม่แน่ใจใช่แล้วล่ะถ้าเกิดตามรายชื่อที่เห็นจากที่ใต้ดินของบ้านชิโนซากิคุณย่าของโยชิเอะมีลูกสาว3คนคนที่2ชื่อมากินะนั่นแสดงว่าเป็นน้องสาวของแม่ของโยชิเอะเป็นน้าสิน้าของโยชิเอะนะสิก็คือคนที่แก่กว่าแม่ของซาจิโกะอีกทีนึงก็แสดงว่าจะเป็นรุ่นประมาณรุ่นยายในตอนนี้นะครับผมそのマキナさんの家に行けば何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。ถ้าผมเดานะมากินนั้นจะเป็นตัวละครที่เป็นคุณยายจากภาค2มูออชโดตอนที่เจอจันยูอ่ะไม่มีใครจำได้ป่ะนะโอเคบ้านของมากินนะเป็นบ้านล้างตอนนี้ถ้าเกิดเธอไปที่นั่นแล้วก็เจอบางอย่างก็ได้นะที่ช่วยให้นำทำไปสู่หนังสือเล่มนั้นอีกก็ได้อ่ะนี่จะไปอีกใช่ไหมเนี่ยไอ้บุ๊กออชโดเนี่ยไปหาทองพวกเราลองดูแล้วแต่พวกเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณที่นั่นได้เลยพวกเราแค่เข้าไปในห้องไม่ได้อะ何が起こるかわからないけれど日の絵の意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさいฉันไม่รู้นะว่าเธอเจออะไรที่นั่นได้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเธอมีความต้องการที่จะรับรู้ถึงความต้องการสุดท้ายของฮิโนเอะแล้วก็ฉันว่าเธอคงพยายามที่จะทำมันได้นะหลังจากพูดจบยามามูระก็เดินออกไปจากห้องคำขอสุดท้ายของพี่สาวงั้นเหรอยาวไปยาวไปอุ้ยหืมใครเนี่ยตัวละครใหม่มารัวๆนะผมอีกฝั่งนึงของประตูมีเด็กสาวชุดแปลกๆคนหนึ่งกำลังรออยู่เธอยืนรอให้ยามามูระออกไปจากห้องในจุดที่ฉันจะไม่ได้ยินเสียงพวกเขาแล้วพวกเขาเริ่มพูดคุยกันกากุโร่ซังทำได้ดีมากหาฮีโนะแค่นี้ดีพอยังจะไปได้ยังお前らが息をしているだけでこっちは虫ずが走るんだ。殺さないでやるから。さっさと消え失せろ。คนอย่างพวกเธอแข็งใจนะฉันก็ขนลุกแล้วแต่ฉันไม่ฆ่าเธอหรอกใช่เลยทำได้ดีแล้วนะเสร็จเรื่องแล้วก็ใส่หัวไป เด็กอะไรเด็กแรกแรงแต่ดูจากขนาดไซส์ไม่น่าใช่เด็กนะยามามูระวิ่งหนีไปแล้วสุดท้ายที่เธอทำได้โดยที่ไม่หันกลับไปหาเธอคนนี้แล้วหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เด็กสาวคนนี้ก็พิงตัวไปที่ผนังกำแพงโรงพยาบาลแล้วก็ชุดของเธอก็มันกระจายทั่วอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าไงคือมันแบบชนผนังโรงพยาบาลแล้วมันฟูๆอะไรอย่างเงี้ยผมโยโนนากะอาโฮบักคือเฮ้ยตายสิจากคนฉลาดทั้งคนช่วงนี้ก็หายากเหลือเกินเนี่ยหล่อนี่เธอกำลังพึมพำบางอย่างอยู่นี้เธอก็แอบมองเข้าไปในห้องของฉันโดยที่ฉันสงสัยว่ามันเกิดขึ้นกันแน่เนี่ยชิโอซากิฮิโนเอะตายอย่างง่ายดายช่างไร้ค่าเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเรื่องราวโคตรงงมันถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องเผชิญโชคต่างตัวเองอ่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันเลยที่จะตามหาสถานที่ที่อยู่ของมากินะซึ่งฉันไม่ได้คาดหวังอะไรพิเศษหรอกนะแต่สิ่งฉันพบว่าแค่ที่นี่น่ะมันแค่ตึกอพาร์ตเมนต์ธรรมดาเท่านั้นเองอ่ะอพาร์ตเมนต์เหรอถ้าจะให้โมชิดะกับเพื่อนๆคนอื่นมาเจอสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้บอกพวกเขาแค่นี้พวกเขาก็เจอมามากพอแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวของพวกเราเป็นสายเลือดของฉันที่ฉันต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้และเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องออกลุยเดี่ยวครั้งนี้คนเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนางเอกจริงคือตัวนี้คนนี้แหละครับผมโอ้ที่นี่สินะโอเคชิโมเรนจากุอพาร์ตเมนต์ทางใต้ชิโมเรนจากุนะผมโอ้อุ้ยมันจะปล่อยทิ้งร้างไว้นานมากแล้วนะเนี่ยนั่นคือหนูจิโซ่เด็ดตุลิโกวาซาเรนไอมามาโฮจิซาเรติรุโนะคันดิซาเรติรุโนะคาชิระฉันแค่แอบคิดนะว่าทำไมต้องปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนี้แทนที่จะพังมันลงไปไซส์ให้สิ้นเรื่องใครเป็นเจ้าของตึกนี้กันแน่นะโอเคมีเทียนคุณๆนะจุดเซฟของเรานี่เองนะครับผมถ้าคุณเห็นเทียนในแมปแล้วก็คุณโอเคเพิ่มตัวเองได้แล้วก็เซฟเกมได้นะครับผมตามนั้น
โอเค my god เซฟก่อนนะเซฟก่อนเลยนะผมนี่แหละก็คือปฐมบทเริ่มต้นของเกมคอสปาร์ตี้บัตไดนะครับผมพระน่าจะถูกล่าท้าผีในตึกอาคารนี้นะผมโอเคเจอกันข้างหน้านะครับผมที่จะทำอะไรบ้าง